สวัสดีค่ะ SE Family พรพรคลิปวิดีโอนี้มากับบรรยากาศยามเย็นบริเวณหน้าบ้านของแม่นะคะอันนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากหน้าบ้านก็จะมีนี่ค่ะน้องหมานอนเล่นอันนี้ของบ้านของป้านะคะน้องนอนสบายเลยนี่หน้าบ้านก็จะมีต้นทองอุไรตอนนี้กำลังออกดอกเหลืองสวยเลยค่ะเป็นช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวพัดดูนกนะคะทางใต้ก็จะมีประมาณนี้สวนยางค่ะนี่นกเสียงมาจากตรงนี้ค่ะบินไปแล้วนี่มาดูอย่างอื่นกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติแบบบ้านๆค่ะหน้าบ้านก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านของป้าแล้วก็จะมีสวนกล้วยอากาศดีค่ะวันนี้เย็นนี้ฝนไม่ตกอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านี่จากหน้าถนนสุดทางตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักค่ะสองข้างทางก็เป็นพืชผักเป็นไม่ใช่พืชผักเป็นพืชเป็นมีผลไม้มีทุกอย่างก็คือสองข้างทางสามารถเป็นอาหารได้หมดนี่อันนี้ก็จะเป็นมะขามมะขามปลูกหน้าบ้านไม้มงคลแถมผลก็กินได้ด้วยนี่ค่ะไม้ดอกไม้ประดับก็มีแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นถ้าภาษาภาคกลางเขาจะเรียกว่ามะขามแขกเนาะทางใต้ก็ส้มแขกนี่แหละค่ะนี่คือต้นส้มแขกไม่มีลูกใบหรือว่าส่วนยอดนี่ก็สามารถเด็ดไปทำอาหารได้นะคะรสชาติเขาจะคล้ายๆกับใบชะมวงยอดชะมวงนี่แหละค่ะมีรสออกเปรี้ยวๆทำได้แบบเดียวกันเลยนี่อันนี้ก็สามารถกินยอดได้อีกอันนี้คือต้นมันปูค่ะอยู่ติดกับต้นมะพร้าวเลยมีอะไรอีกเนี่ยค่ะก็จะมีไม้ประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆเพื่อความสวยงามนี่ค่ะนี่ก็บริเวณหน้าบ้านก็เป็นชีวิตแบบบ้านๆชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ค่ะกลับมาบ้านก็สบายนี่ค่ะมาแล้วก็ไม่อยากกลับเลยมาชมสวนตรงนี้กันต่อนี่ค่ะอันนี้ก็ประดับไว้สวยงามอยู่หน้าบ้านค่ะโซนนี้นี่บอนก็มีนะคะมีบอนสวยงามด้วยบอนก้านเขียวก้านแดงก้านดำมีหมดเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกก็จะสวยสีหรือสีผสมแล้วก็นี่ต้นนี้ก็สามารถเป็นยาได้นะคะช่วงก่อนเขานิยมรักษามะเร็งกันก็มีปลูกติดไว้ด้วยนี่ส่วนต้นนี้ก็ดอกสวยและใบเขาก็แปลกด้วยนะคะนี่สีเขาจะต่างกันข้างหน้ากับข้างหลังอันนี้ก็เป็นต้นลำไยนี่ค่ะ
ก็เป็นสวนล่มลื่นอยู่ข้างบ้านนี่ก็มีมะพร้าวมีต้นหมากอันนี้ก็อายุพอๆกันกับพรเลยนะคะเนี่ยด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวนพลูของแม่ค่ะที่เก็บขายเป็นประจำก็คลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศตอนเย็นแล้วก็บริเวณบ้านของแม่ที่จังหวัดสงขลานะคะคลิปมาฝากขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ